ตอนนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่โรงหล่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเช้าวันนี้เราได้น้อมใจของเราระลึกถึงพระคุณของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยที่เราจะบันทึกการทำของยากนะคะซึ่งยากอย่างไรก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของมนุษยชาติที่จะนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ออกไปช่วยมนุษยชาติค่ะวันนี้ที่โรงหล่อกำลังเตรียมการที่จะยกพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในการที่จะเคลื่อนใส่ยานพาหนะนี้นะคะแล้วก็จะเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในค่ำคืนวันนี้เพื่อจะเข้าถึงเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่กรุงเทพมหานครตอนประมาณสักตีสามค่ะและในเวลาตีห้าของเราในการฟังสัญญาณระฆังแห่งสติผู้คนในเสถียรธรรมสถานจะสาธยายมนต์เพื่อต้อนรับพระเศียรหรือพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็ได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะคะนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีหัวใจของผู้ที่จะฉุดช่วยนะคะยากอย่างไรเราก็จะช่วยค่ะพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือด้วยคุณธรรมของพระองค์ที่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงนะคะคุณแม่จะขอใช้เสียงนี้และหันมาทางด้านนี้เพื่อให้รายการของเราได้มีโอกาสเห็นขั้นตอนในทุกขั้นตอนนะคะเรายกท่านเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะก็องค์ท่านใหญ่มากนะคะต้องถือว่าใหญ่ในหน้าตัก12เมตรสูง21เมตรนี่เฉพาะพักๆอย่างเดียวยังสนุกกันขนาดนี้นะคะก็ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานของเราจากเอเชียไฟอาร์ตและคุณสันติซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้เกิดตัวอย่างที่เป็นไฟเบอร์นี้ก่อนนะคะที่เราจะรอจริงในวันที่31ตุลาซึ่งอันนั้นนะคะจะเป็นสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ก็คือความสำเร็จนะคะการหล่อให้เรานำคุณธรรมพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ออกไปใช้งานน้ำหนักของพระเศียรน้ำหนักของพระเศียรสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ตันห้าตันหกครับอ๋อก็ไม่หนักเกินไปนะคะค่ะแล้วก็ทุกอย่างจะราบรื่นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนที่แบบทดลองกันมีความมั่นใจไหมคะมั่นใจฮะมั่นใจเพราะว่าตอนยกขึ้นนี่เรามีการเทสว่าตำแหน่งไหนที่เรายกได้ก็เลยยกตำแหน่ง 3-4 ตำแหน่งก็ได้แล้วนะคะเพื่อที่จะยกเราได้เห็นเลยนะคะโอ้ตอนนี้มืออาชีพเลยค่ะเพราะว่าต้องพลิกให้ได้จังหวะที่จะวางบนรถให้มีความสูงที่เราต้องการไม่เกิดยังลอดใต้สะพานได้นะคะค่ะที่เสถียรธรรมสถานก็เตรียมโฟมเอาไว้แล้วในการที่จะยกเครนก็สามารถโอ้คุณแม่ก็นี่ถ้าคุณแม่ไปยืนใกล้ๆตอนนี้อันตรายไหมฮะอันตแม่อันตรายเหรอแล้วก็อยู่กับของหนักของยากนะคะจะง่ายได้ต้องใช้ปัญญามากเลยค่ะเราได้เห็นการทำงานซึ่งขณะนี้นะคะคุณแม่มีผู้สื่อข่าวจากรายการช่อง3มาด้วยเพื่อที่จะทำให้พวกเราเก็บรายละเอียดของการเดินทางตั้งแต่ออกจากนะคะอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จริงอำเภอบางปะหันเนี่ยเป็นบ้านเกิดคุณแม่นะแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสที่จะรอจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่ความจริงในอีก1ปีครึ่งเราจะได้เห็นองค์จริงที่สมบูรณ์แต่คุณธรรมของท่านที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันในทุกๆการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดก็ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่ายากยังไงก็สำเร็จค่ะคุณแม่ก็เลิกนับอายุตัวเองแล้วนะคะตอนนี้ทำงานกันแบบทุกคนทำงานกันแบบเป็นเด็กที่สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานนะคะเรากินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์
อันนี้ก็เป็นหลักการจริงๆของการทำงานที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุหรือหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ให้ไว้กับเสถียรธรรมสถานวันนี้ที่เราเดินทางมาเพื่อทำรายการของเราก็เพื่อเก็บเป็นประวัติศาสตร์ค่ะว่ายากก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเพราะฉะนั้นอะไรในชีวิตที่ไม่ยากแล้วง่ายก็จงขยันหมั่นเพียรปิดประตูนรกแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้คือยกใจของเราให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสนะคะคุณธรรมของพระองค์ท่านอาหารไปทางนี้ได้เลยค่ะคุณธรรมของพระองค์ท่านที่บอกว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นเลิศในการเยียวยานะคะเป็นแสงสว่างแห่งความรักยากอย่างไรก็ไม่เกลียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเราหลายคนอาจจะรู้สึกท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังนะคะลองหันไปดูนะคะถ้าคนเหล่านี้ท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังเราจะไม่มีทางที่จะอัญเชิญพระพักของท่านสู่เสถียรธรรมสถานได้เลยวันพรุ่งนี้คือวันที่25เป็นวันระลึกถึงกำเนิดของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์นะคะกำเนิดในการปรากฏขึ้นในคุณธรรมของท่านที่อยู่ในใจของเรามีความเชื่อและศรัทธาที่บอกว่าในกรณีที่เราจะทำของยากสิ่งนั้นต้องใช้ปัญญาขจัดความกลัวนะคะเมื่อเรามีปัญญาคุณแม่เห็นทุกคนกำลังใช้ปัญญาขจัดความกลัวในการทำงานนี้เราก็ต้องใช้ความกล้าที่ไม่บ้าบิ่นมีสติอารักขากายใจของเราเนี่ยแหละค่ะในการที่จะทำให้สิ่งที่ยากนั้นเป็นปาฏิหาริย์พระองค์จึงมีคุณธรรมว่ายากก็เป็นปาฏิหาริย์นะคะอันนี้คุณแม่จะเดินเข้าไปใกล้ได้หรือยังคะพระอนุญาตหรือยังคะอนุญาตแล้วนะคะเพราะว่าความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่เราต้องได้รับอนุญาตนะคะคุณแม่จะเดินมาทางด้านส่วนของเกศาของพระองค์ค่ะอยู่ตรงนี้อาจจะขอบใจนะจ๊ะเคนและเลือกถึงคุณธรรมของพระองค์ท่านด้วยนะลูกจะดีมากขอบใจมากเลยค่ะก็ทำงานกันหลายส่วนหลายฝ่ายแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรามองจากส่วนบนนะคะให้เห็นเลยว่าเวลาที่เรารอพระองค์ที่แสดงความเป็นกายภาพที่เป็นแม่เนี่ยก็จะมีพระเศียรหรือพระพักที่มีมวยผมนะคะแล้วก็พระพักของพระองค์ที่จะสวมมงกุฎซึ่งมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์ที่อยู่บนพระเศียรของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์จะหมายถึงพระองค์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เวลาที่เราเคารพคุณธรรมของพระพุทธมารดาหรือกรีนทาราองค์นี้เราจะได้กราบพระพุทธเจ้าถึงหมื่นพระองค์ด้วยค่ะเขาต้องให้คุณแม่ออกไปหรือยังฮะเอาคุณแม่ออกไปก่อนนะคะพี่ออสสนุกไหมคะชีวิตไม่สิ้นหวังรู้สึกไงคะมาตั้งแต่เช้าวันนี้จะติดตามท่านตลอดไปถึงเสถียรไหมเนี่ยไปรอรับเลยครับไปรอรับเลยนะคะโอ้ขอบพระคุณมากแล้วพรุ่งนี้เราได้คุยกันเนาะในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังพรุ่งนี้ไปเสถียรตีสามทุกคนก็มาทำงานมารอแต่เช้าเลยค่ะนี่มารอแต่เช้าเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะเก่งจังเลยขอบใจมากเลยลูกสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้มีคนดูเราอยู่ไม่เอ่ยมีอ๋อ700ทุกคนตื่นเต้นกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมนะ700คนเนี่ยนะคะคุณแม่เชิญเลยตอนกี่โมงเคลื่อนนะคะคุณลุงกี่โมงเคลื่อน5ทุ่มประมาณเที่ยงคืนดีหนึ่งอ๋อเคลื่อนไม่คุณแม่จะได้ภาวนาให้ทางโน้นแล้วจะไปถึงเสถียรตอนครับตีน่าจะมาตีสามตีสามเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่แบบพักพอแล้วตีสามจะไปรอรับพระองค์ท่านที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะแล้วตอนตีห้าเราก็จะตั้งตะขอไว้ถูกไหมคะหกโมงเราจะยกวันนี้คุณแม่ดูแสงแล้วค่ะคงจะประมาณสักหกโมงเสร็จๆเราก็จะยกท่านแสงสวยที่สุดก็จะมีโดนวิ่งบินรอบท่านประมาณสัก7โมงก็วางเรียบร้อยและจากนั้นก็จะมีพิธีการบวชพุทธสาวิกามีการทำระบำองค์ทาราที่ Dance for Peace แล้วก็มีการช่วยนะคะต้องใช้คำว่าค
ุณแม่เนี่ยได้นำองค์ท่านเป็นประธานในการที่จะบวชพุทธสาวิกาในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะได้ทำงานช่วยเหลือคนที่มีอาการซึมเศร้าในงานของ Palliative Care ขอโทษค่ะ Mindfulness Care แล้วก็ทำงานกับเด็กพิเศษหรือเด็กพิการของเราพรุ่งนี้จะเป็นวันสองข้อกันทั้งวันเลยถ้าท่านใดที่กำลังดูคุณแม่อยู่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในการสองข้อโลกฉุดช่วยโลกทำของยากให้ง่ายได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยคุณแม่จะขออนุญาตเข้าไปโอมตะเลใกล้ๆพระเศียรหน่อยปลอดภัยไหมจ๊ะได้ครับ 100% นะตอนนี้ต้องมีบริการเดินเลยค่ะค่ะคุณแม่จะนำพวกเรานะคะที่จะแตะพระพักของท่านนะคะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้และขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขออัญเชิญคุณธรรมของท่านอาบรดหัวใจของเราขออัญเชิญท่านได้เข้าสู่เสถียรธรรมสถานเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานยากอย่างไรเราก็จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรเราจะใช้ปัญญาในการจัดการอย่างมีกรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จด้วยคุณธรรมของท่านขอพระองค์จงได้ไปประดิษฐานอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานเพื่อให้เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนเป็นโอกาสที่พวกเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้การล้อมหัวใจของพระองค์ลงสู่หัวใจของเราล้อมหัวใจแม่หล่อหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นงานที่คุณแม่แม่ชีสันสนีเสถียรสุขขอใช้ชีวิตที่เหลือนี้อุทิศถวายสิ่งที่เหลืออยู่นี้ให้เป็นกำไรของโลกเป็นมรดกที่ได้มอบไว้กับโลกขอพระองค์จงมาสถิตอยู่ในใจของผู้คนที่กำลังทุกข์ยากในโลกนี้เพื่อฉุดช่วยให้มีธรรมะอันมั่นคงฉุดช่วยให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวให้มีกรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยากอย่างไรก็จะทำงานอย่างไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่มีลาภสการะเป็นของตนเมื่อละราคะโทสะโมหะได้อะไรที่ว่ายากก็ง่ายไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยขอปัญญาของพระองค์จงอาบรดที่ใจของพวกเรามีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวเช่นนี้ขอให้เรามีสัมมาทิฏฐิในการเคลื่อนชีวิตของเราที่เหลือเข้าถึงความสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเถิดคุณแม่คุณแม่จะมาถึงวันนี้อากาศร้อนมากแดดจ้ามากขึ้นขึ้นไปขึ้นดีมากเลยอ๋อพอยกท่านแล้วค่ะค่ะเมื่อกี้ก็ยังร้อนอยู่พอคุณแม่อธิษฐานถึงท่านก็เย็นเลยท่านคือความเย็นค่ะอันนี้ก็เรื่องจริงคุณแม่ก็ได้อาราธนาท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานแล้วขอบพระคุณมากนะคะก็จะเห็นว่าเทวดาก็มาก็ล่มเลยพอเข้ามากราบท่านใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณสามติขอบคุณเอเชียไฟอาร์ตขอบคุณคุณถวันขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันเดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปที่เสถียรแล้วก็ทำภาวนาวันนี้พวกเราจะภาวนาจากองค์ 2,000 ปีด้วยค่ะวันนี้ก็จะเปิดค่ะจะขอเรียนอนุญาตคุณแม่ตรงนี้จะปิดให้ทีนี้เหล็กเราจะทำสีขาวไม่ต้องตัดออกได้มั้ยได้ค่ะ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 ตรงนี้อ๋อจ้ะผมจะเหลือไว้จ้าจ้าไม่ต้องตัดออกได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าผมจะปิดทั้งหมดเลยแต่ว่าเหลือแต่ขอเพราะว่าคุณแม่ไม่นานก็จะย้ายไปเพชรบุรีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะองค์นี้จะย้ายไปไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ไฟเบอร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็กุมภาพันธ์เราก็ได้องค์สำริดแล้วใหญ่ไปแล้วใช่ค่ะก็ดีเลยค่ะดีเลยปิดไว้เฉยๆปิดล่องปิดอะไรเหลือแต่เหล็กโผล่มาขอบพระคุณค่ะเพื่อเวลาหิ้วในวันข้างหน้าจะง่าย
พราะตะขอตรงนี้ปรากฏว่าไม่ได้ใช้งานเลยก็จะตัดออกตัดออกค่ะแล้วก็จะได้ปิดท่านโอ้ดีขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะเนี่ยแหละค่ะหน้างานเลยจ้ะเนี่ยเป็นการทำงานเห็นไหมคะก็เห็นคุณแม่แบบไลฟ์สดเลยตอนนี้มีคนดูอยู่หลายแล้วนะคะหลายร้อยคนค่ะก็เป็นโอกาสแล้วค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เห็นการทำงานของคนในทุกรอบด้านเลยตอนนี้ถ้าเรามองเข้าไปข้างในซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่เห็นหนูมองไปเลยนะคะข้างในในไฟเบอร์นี้ก็จะเป็นเหล็กที่หลอมประกอบกันองค์นี้เนี่ยเมื่อหลังจากเราได้องค์สำริดที่เป็นพระพักในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นะคะคุณแม่จะยกองค์นี้แหละค่ะกลับสู่หุบเขาโพธิสัตว์เลยโอ้ทางด้านนี้ก็สวยงามมากค่ะโอ้พระพักนี้ชัดอ้าวพระอาทิตย์ทรงกฎแล้ว พี่แสงมาทางด้านนี้ลูกมาดูพระอาทิตย์ทรงกฎล่มเลยค่ะเอานะคะเอาให้เราเห็นเลยว่าเวลาพระพักหงายขึ้นเป็นยังไงค่ะโออย่าลืมถ่ายพระอาทิตย์ทรงกฎไปด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ร้อนอยู่ตอนนี้ล่มอะค่ะเมื่อกี้คนยกบอกว่าตอนที่เราอมตาเลแล้วล่มลงเลยพี่ออสได้พระอาทิตย์ทรงกฎไปหรือเปล่าโอ้ยโหจะเอาละค่ะคุณแม่ว่ามุมนี้ค่ะนี่ไงอยู่ในรายการอยู่นะคะค่ะก็เทวดาก็ลงมาเป็นทีมด้วยนะคะเรามองทางด้านนี้งดงามนะเนี่ยถ้าเราถ่ายกันจริงๆเก็บไว้เพราะการที่จะเห็นท่านนอนอย่างนี้จะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะเพราะเดี๋ยวคืนนี้มันจะมืดไงมุมนี้สวยมากเลยเนี่ยแสงอยู่ตรงนี้ด้วยจอยดูพระอาทิตย์ทางด้านนี้หน่อยค่ะพี่แสงคือเราจะเห็นตรงนี้กับมีตะขอเกี่ยวพี่แสงจ๊ะแล้วพระอาทิตย์ทรงกฎอยู่ตรงนี้ค่ะดันทวันต้องมาทางฝั่งนี้มั้งลูกเนี่ยเพราะคุณแม่มองย้อนไปทางด้านนี้อ่ะมองขึ้นไปค่ะมุมนี้นะคะคุณแม่ก็อ๋ออันนี้เรายังไม่ได้จบรายการกันใช่ไหมอถ่ายไปเรื่อยๆก่อนคนติดตามนอกจากจะร่มเย็นแล้วพระอาทิตย์ยังทรงกฎไปเล่าให้คุณถวันฟังว่าทุกคนที่กำลังหล่อสำริดอยู่ที่เอเชียไฟอาร์ตต้องภาวนาทุกครั้งที่สัมผัสท่านทุกครั้งที่เราทำงานถวายพระริยาธารามหาโพธิสัตว์ให้นำคุณธรรมของท่านมาอาบลดใจเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันของอะไรที่ว่ายากจะง่ายของที่ร้ายจะกลายดีจะปัดภัยทั้งหลายไม่ว่าภัยจากดินจากน้ำจากลมจากไฟหรือจากไสยศาสตร์อะไรจะไม่มีเลยจะอุปัตถวภัยไปหมดอันนี้คือท่านฉะนั้นเวลาที่เราทำงานอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างเรียบเรียบเรียบนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยก็แสงสว่างมาแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรใช่ค่ะค่ะกระบวนการค่อนข้างเยอะหน่อยอ้าวอันนี้ต้องมีปัญญานะคะห้ามประมาทค่ะคุณแม่ก็ขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนตามเดี๋ยวคุณแม่จะกลับจากอยุธยาเข้ากรุงเทพเลยค่ะเดี๋ยวไปรับประทานอะไรกันแบบชนิดที่บนรถพอแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กับเสถียรธรรมสถานและคุณแม่ในการอัญเชิญพระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์กลับสู่เสถียรธรรมสถานหนึ่งและติดตามพวกเราได้เป็นระยะเลยนะคะพรุ่งนี้พี่เดียวแท็กซี่หัวใจโพธิสัตว์จะขับรถตามขบวนโดยมีสวพ.91รายงานและเราจะรอกันอยู่ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งเวลา6โมงเช้าเราพบกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะฮะประธานพรไหมคะนี่ไงนี่ไงแม่มาฮะแสงมาแล้ว